ก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิ่งนะครับนะสวัสดีไปทางชาว YouTube ทางแฟนเพจนะครับผมนะวันนี้ก็พามาชมนะครับรถเกี่ยวของผมเองนะครับนะนี่ก็เก็บงานแล้วครับเริ่มเก็บงานแล้วนะครับอาจจะได้ฟังเสียงเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ3วันนะครับมีเกี่ยวแล้วนะครับก็พาลูกน้องผมมาช่วยช่างทำนะครับมากัน6คนครับวันนี้นะนี่ครับไล่ใส่มาแล้วครับเทอร์โบใส่เทอร์โบใหม่ด้วยนะครับโบลูกเดียวนะครับไม่ใช่โบคู่นะทุกคนนะนี่เก็บงานใหม่เลยนะครับดูเครื่องท่อน้ำประกับอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยครับนี่รางข้าวรีบรางข้าวนอนตู้ปองฟางท้ายไปท้ายใหม่หมดเลยครับทุกคนมานี่ครับไส้ในก็ใหม่ทั้งแผงครับกระพุ้งกระแกงท้ายเครื่องใหม่วินท้ายเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ปั๊มเดิมนะครับข้าวคีรีบใหม่ชุดกองอากาศพวกนี้ต่อหม้อมอเตอร์อะไรก็ใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวเราก็จะติดเครื่องแล้วครับใส่สายไฮโดรลิกเรียบร้อยแล้วนะครับกะอุญญะการช่างคือเก่าแล้วครับมึงเผาลอยก็จัดใหม่ครับเก็บงานเนียนๆครับจานแล้วว่าต้องใส่อันนี้เดี๋ยวหนึ่งเนาะใช่แตะไว้หน่อยนึงเดี๋ยวเราแต่อันนี้เราทำแล้วอย่าทำไม่ยากหรอกแต่ปั๊มบันหน้าใหม่ครับไดกิน20ตัวเดิมเป็นไดกิน18ไม่เอาครับเอาไดกิน20นะครับเพราะว่าอันตัวเก่าตัวนี้มันปั๊มหนาครับมันบ่แห้งครับมันช้าครับก็เลยใส่ปั๊มใหญ่แล้วก็ตัวนี้เอามาทำเป็นปั๊มยกคอนะครับใช้ปั๊มนิ้วครับยกคอนี่ชุดเลดไหลกลับไหลดูดใส่ท่อนี้ครับชุดกองไว้ข้างหน้านะครับวันนี้ครับถังไฮดรอลิกอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าผมเคยใช้อยู่ด้านหลังแล้วพอเวลาสายรั่วแล้วมันก็ไหลลงสายพานครับนี่รอไหมทุกคนประมาณนี้ครับรถเก่าเนาะชุดคันกงคันเกียร์ใหม่หมดเลยนะครับขาคอนโทรลนี่ขาคอนโทรลใหม่คันเกียร์ใหม่อันนี้ครับคันเกียร์ขาตู้ใหม่หมดเลยนะครับแพร่คอนโทรลก็เก็บใหม่ครับตัวนี้จะเป็นตัวสับปันหน้านะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สายเดี๋ยวจะต้องไปอัดสายมาใส่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้แพร่คอนโทรลเดิม3แกนนะครับสวยๆครับเก็บงานสวยกูก็ว่ามันจึกจักอยู่มันเป็นหยังวะสุดได้ก่อนวะได้องศาไหมจานหักไหมหืมนิ่มเลยไหมนิ่มเหมือนตอนคืนไหมเจ็บใหม่หมดเลยครับสายพานผมใช้เบนดูทั้งคันเลยครับสายพานก็20,000กว่าแล้วนะครับนี่ลูกลอกใหม่ทุกลูกครับเก็บงานเนียนๆครับน้องบันดงบันไดไปได้ป่ะโฮมคือป่ะปีหน้าขายครับปีหน้าขายเท่าไหร่ห้องเขาจะห้าที่พ่อกูกะจีซื้อเองไหมสวยกะจีใจน้องกะจีซื้อเองโอ้นักห้านี่นักหนาเลยโฮมราคาไม่เย็บได้เนี่ยราคาโอ้พิเศษเนาะใส่ใครไม่ใช่ไม่เย็บเองเนาะจัดไปพิเศษนะนี่แหละครับของดีครับ55จัดไปครับให้บ่าวฮุ่มผู้เดียวครับคนอื่นบ่ขายเหลือเชื่อมขาคอนโทรลครับลืมแล้วก็จะติดเครื่องครับติดเครื่องลองระบบน้ำมันสักหน่อยรวดเร็วรวดเลยบ่เนี่ยไงบ่รวดเล็กเนี่ยบันไดก็ใส่ลูกยางพร้อมนะครับนี่กันกระแทกนะครับใส่ลูกยางพร้อมเนี่ยพี่น้องกันกระแทกเพราะว่าเคยใส่แบบตายตัวแล้วมันหักครับ
นี่ก็เลยใส่แบบกันกระแทกความนะครับเทอร์โบรอดูซิว่าลูกนี้จะหวานเจี๊ยบไหมครับลูกเดิมมันโหดๆนะไอ้ลูกนี้ก็เดิมๆครับแบตเตอรี่ใหม่2ลูกครับป้าเราซื้อให้ครับแบตเตอรี่ใหม่ 5,000 กว่าถังน้ำมัน200ลิตรนะครับผมใช้ถังใหญ่เลยครับรถผมตอนนี้ก็เหลือแค่ชุดปากคอครับเป็นของเดิมนะครับลูกดาวใหม่นะครับปากคอของเดิมเดี๋ยวปีหน้าทำใหม่ครับเพราะว่าทั้งคันมันเก็บใหม่ไปแล้วนะครับปีหน้าจะทำท่อแทงถังนะครับทำท่อแทงถังแล้วก็ทำปากคอแล้วก็ถาดใหม่จบเลยครับแต่ชุดนี้เราได้ใหม่มาแล้วนะครับจบแล้วโป่งเครื่องลมเปาเหรอกับพาดเฮ้ยระวังอย่ามาหอยนี่เดี๋ยวถือขี้เล็กเขาหมัดฐานครับพี่น้องเดี๋ยวได้ฟังเสียงครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้ได้ฟังเสียงแน่นอนครับแน่นอนลูกเอกก็เหลือไม่เยอะครับเหลือใส่โซ่ตัวนี้แล้วก็อัดสายไฮดรอลิก2เส้นนี่แหละแล้วก็สายตัวสับคอนโทรลด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับก็ที่เหลือเราไปเก็บงานที่อู่เราครับเพราะว่าช่วงล่างเดี๋ยวเราจะไปเช็คที่อู่นะครับพวกซินกงซินกุ๊บโรเลอร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะชุดนี้ก็คือต้องจบที่นี่ไปเลยนะครับเพราะว่าเราทำลงมือทำแล้วครับต้องเอาให้จบครับไม่จบเดี๋ยวเสียชื่ออู่ครับขาคงขาเกียร์ใหม่เลยครับชุดกองมีก๊อกด้วยครับใส่ก๊อกปิดเปิดนะครับหม้อน้ำหม้อออยเดิมนะครับท่อไหลกลับใส่นิ้วครึ่งเลยนะครับใส่ท่อนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าอันเดิมมันนิ้วเดียวครับมันไม่ได้ครับใส่เป็นนิ้วครึ่งจบเลยครับใส่รัดสองตัวเป็นไงครับพี่น้องถูกใจไหมครับขาเกียร์ก็เหลืออยู่แต่ยังไม่ได้ล็อกน็อตเลยครับประมาณนี้ครับสำหรับผมก็ถามว่าทำมาแล้วถูกใจไหมถูกใจถูกสเปคไหมก็ถูกใจอยู่ครับแต่ว่าเรามาลุ้นกันว่ามันจะคล่องไหมนี่ครับชุดนี้ก็ใหม่มาเลยครับโอ้ยังไม่ได้ต่อตัวยืดเข่าเลยตายเลยประมาณนี้ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเนาะว่าจะได้ฟังเสียงไหมคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ